านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่เสียงจากประสบนิกรชาวเชียงใหม่ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567จากพื้นที่ของตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่มีโครงการหลวงในพื้นที่อยู่3แห่งนะเจ้าซึ่งโครงการหลวงนี้ในหลวงรอสิบก็ได้สืบสานปณิธานนะเจ้าสานต่อพ่อหลวงเฮ่อพี่น้องนะเจ้าประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่วินนะเจ้าได้มีการปลูกพักนะเจ้าปลูกดอกไม้ซึ่งเป็นแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะเจ้ามีเกษตรอินทรีย์แล้วก็ส่งเสริมเฮ่อกับตังกลุ่มเยาวชนตัวนะเจ้าได้สืบสานปณิธานไว้นะเจ้าตำบลแม่วินบ่เคยมีเขื่อนนะเจ้าเขื่อนพลังงานไฟฟ้าสมัยตอนนั้นนะเจ้าข้าเจ้าอายุได้ประมาณ15ปีนะเจ้าพ่อหลวงรอสิบเนี่ยเปิ้นก็ได้เสด็จมาที่เขื่อนพลังไฟฟ้าแม่เตียนนะเจ้าเนาะก็มีความรู้สึกนะเจ้าประทับใจที่พ่อหลวงรอสิบเฮาเปิ้นได้มาฮื้อนะเจ้าฮื้อพลังก็คือพลังงานไฟฟ้าเฮือกับชาวตำบลแม่วินนะเจ้าได้ใจจนถึงปัจจุบันนี้นะเจ้าเฮือท่านพ่อหลวงรอซีเฮานะเจ้าจงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงนะเจ้าซึ่งวันนี้ก็ได้ไปปลูกต้นไม้นะเจ้าเพื่อที่ถวายพระพรครบ6รอบของในหลวงรอซีเฮานะเจ้าสังคมพหุวัฒนธรรมต่างศาสนาแต่ใจเดียวกันชมทะเลสวยฟ้าใสที่ภาคใต้ชิมปลากุเลาตากใบขึ้นชื่อปลาชายแห่งปลาเค็มภาคใต้แหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสำคัญของโลกลิ้มรสผลไม้แสนอร่อยลองกองทุเรียนมังคุดเงาะความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งพุทธคริสต์อิสลามและคนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนภาคใต้แห่งสยามเมืองงามของไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์โอ้น้องดูโพสในเฟซบุ๊กนี่เหรอมันแต่ก่อโพสต่อว่าคนอื่นเกินจริงเอาหูบส่วนตัวเขามาลงตายปอแอบอ้างใจหูบคนอื่นโดยบ่ได้รับอนุญาตแหมระวังเนอะถ้าโพสแชร์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ออกแนวคุกคามข่มขู่ทำให้คนอื่นเสียหายวาดหัวระวังจะเจอทัวลงโดนคดีตึงแพ่งและก็อาญาเลยนะโอ้ขนาดนั้นเลยกะมีความผิดอย่างพอกฮะก็มีตึงโทษฐานมินประมาทจำคุกมาเกิน2ปีหรือปรับสูงสุด 200,000 บาทถ้าดัดแปลงภาพคนอื่นจำคุกสูงสุด3ปีหรือปรับมาเกิน 200,000 บาทถ้าหากว่าข่มขู่ตัวเนี่ยจำคุกมาเกิน1เดือนหรือปรับมาเกิน 10,000 บาทหรือตึงจำตึงปรับเลยนะเจ้าโอ้เข้าใจละสื่อโซเชียลบ่เดี๋ยวนี้มันวอยต้องคิดให้ดีก่อนโพสต์หรือแชร์ต่อขอให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมตัวแม่นเลยเจ้าถ้าหากว่าได้รับความเสียหายก็สามารถไปแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจตลอด24ชั่วโมงเลยเนอด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์น้ำหมักป้าน้อยอายุยืน100ปีหยุดอย่าลงเชื่อง่ายๆยาหมอมีการันตีเบาหวานหายคิดให้ดีว่าเป็นไปได้ไหมรวยง่ายๆแค่เอาเงินเกษียณมาฝากกับเจ๊ถามข้อมูลให้ท่วนทีเพียงซื้อกระเป๋าวันนี้รับของแถมฟรีๆไปเลยทำตามหรือไม่ตัดสินใจดีๆไม่เชื่ออะไรง่ายๆเลือกรับสื่อที่มีเนื้อหาถูกต้องมีแหล่งที่มาน่าเชื่อถือและมีคุณภาพที่สำคัญเช็คข้อมูลให้ชัวร์ก่อนแชร์และนำสื่อไปใช้อย่างสร้างสรรค์ต่อไปโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์
กันหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพสวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสบายๆใส่ใจสุขภาพแต่ว่าวันนี้คุณอริสาเราจะมาเกาะติดกันต่อครับในเรื่องของสถานการณ์น้ำในจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เราดำเนินรายการกัน2ท่านก็คือผมเมธัศน์จำศรีครับเจ้าอลิสาเปียงตังเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเจ้าที่ติดตามเข้าฟังทาง FM 93.25 MHz นะเจ้าสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้เจ้าที่เพจของสวทเชียงใหม่ PRD นะเจ้าเข้ามาส่งข้อมูลโทรมาเอิ้นหากันได้นะเจ้าในช่วงนี้รายงานกันเข้ามาสักหน่อยว่าเฮาฟังกันอยู่ตังใดหรือว่ารับชมกันอยู่ตังใดนะเจ้าเฮาก็จะจัดรายการไปโตยแล้วก็ไลฟ์สดไปโตยผ่านทางเพจของสวทเชียงใหม่ PRD คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รับชมและเฮาฟังอยู่ตังใดเอิ้นกันเข้ามาได้ที่หมายเลข0532767930532767 93นะเจ้าช่วงนี้ขออนุญาตเจ้าคุณเมธาตมีข่าวด่วนเข้ามานะเจ้าตีวัดท่าใหม่อีตอนเนี้ยน้ำพัดเข้ามาทะลักเข้ามาจนถึงบริเวณวิหารละแล้วก็ถุงทรายที่เตรียมไว้แบบเพียงพอพ่อแม่พี่น้องท่านใดเจ้าที่อยู่ใกล้ๆนะเจ้าหรือว่าที่บ้านมีถุงทรายสามารถนำไปบริจาคฮื้อกรรมนะเจ้าพระครูท่านเจ้าอาวาสเองเพิ่นก็เอิ้นมาว่าขอความร่วมมือกรรมประชาสัมพันธ์ฮื้อน้อยวัดท่าใหม่อีน้ำเข้าจะถึงตัววิหารแล้วกระสอบทรายถุงทรายที่เตรียมไว้แบบเพียงพอเจ้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะเจ้าที่ตอนนี้ในส่วนที่น้ำลดแล้วเนี่ยสามารถนำกระสอบทรายไปบริจาคได้นะเจ้าที่วัดท่าใหม่อีเลยทักทายคุณนักกรเจ้าสวัสดีเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังอยู่ตังใดเอิ้นกันเข้ามาได้เนอวันนี้อยู่กับเฮา2คนเป็นเวอร์ชั่น2ภาษานะเจ้าครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ตอนนี้ก็คือไม่มีฝนแล้วตอนนี้ยังไม่มีฝนนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราเองก็ต้องจับตามองเมฆอีกกลุ่มก้อนหนึ่งกำลังเคลื่อนมายังไม่มั่นใจว่าจะผ่านตัวเมืองเชียงใหม่หรือไม่ตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงเที่ยงนะครับเมฆกลุ่มนี้อยู่ที่ศรีสัชนาลัยนะครับก็ต้องรอติดตามกันว่าจะผ่านตัวเมืองเชียงใหม่หรือไม่ถ้าเกิดว่าผ่านก็อาจจะทำให้ตัวเมืองเนี่ยมีปริมาณฝนตกอีกระลอกหนึ่งครับคุณอิสระแม่นะเจ้าตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องทางการประชาสัมพันธ์ทางเพจสวทเชียงใหม่ PRD ตอนนะเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเจ้าท่านใดที่เดินทางถนนเส้นไหนติดขัดหรือว่ามีน้ำท่วมการจราจรติดขัดเอิ้นเฮาเข้ามากรรมบ่ฮู้ว่าเส้นวงแหวนรอบ3นะเจ้าที่น้ำท่วมสูงตอนนี้เป็นจะได้พ่องต่างที่จะไปก่องทรายนะเจ้าหรือว่าท่านใดที่เดินทางอยู่แม่เฮียตอนนี้แม่เฮียเป็นสถานการณ์เป็นได้พ่องเอิ้นเอาเอิ้นเข้ามากรรมนะเจ้าแล้วก็เส้นตางหังดงตอนนะเจ้ารวมไปถึงวงแหวนรอบ2นะเจ้าเป็นจะได้พ่องตอนนี้น้ำป่าไหลหลากที่วัดผาลาดก็คือไหลหลากแล้วก็คลี่คลายละนะเจ้าเป็นช่วงของการสำรวจความเสียหายว่ามีอะไรที่ได้รับผลกระทบและเสียหายพ่องมช.ก็เหมือนกันน้ำป่าไหลหลากเส้นหั่นนะเจ้ามาตึงมาทั้งแถบเลยจากบนดอยสุเทพเนาะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการสำรวจความเสียหายเจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดรับฟังอยู่ต่างมช.เอิ้นข่าวเข้ามาคือกำเด้อครับล่าสุดครับทางเพจจราจรทางเพจจราจรของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพจวิทยุจราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่เดี๋ยวนี้เราให้ดูทางเพจเลยนะครับล่าสุดมีการอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมจุดที่มีน้ำท่วมขังบริเวณเมืองเชียงใหม่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดก็คือเมื่อช่วง10โมงเช้าที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าที่ถนนมหิดลจุดกับรถสะพานป่าแดดนะครับรถไม่สามารถผ่านได้แล้วปิดกั้นทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแล้วก็มีการดับสัญญาณไฟบริเวณแยกป่าแดดด้วยนะครับขณะที่ถนนมหิดลบริเวณหน้าหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์นะครับขาเข้าขาออกไม่มีน้ำท่วมขังพื้นผิวจราจรตอนนี้รถสามารถที่จะผ่านไปได้บริเวณหน้าเชียงใหม่แลนด์นะครับถนนมหิดลนะครับนอกจากนี้ครับถนนเจริญเมืองในฝั่งขาเข้าและออกมีน้ำท่วมบริเวณช่องทางด้านซ้ายนะครับตั้งแต่แยกเทวอนอุทิศนะครับมาทางแยกทุ่งโฮเทลใต้รถยังสามารถผ่านได้นะครับแล้วก็มีการดับสัญญาณไฟ2แยกก็คือแยกเทวีอุทิศขออภัยด้วยครับแยกเทวีอุทิศและแยกสันป่าข่อยนะครับส่วนแยกเทวีอุทิศไปทางถนน
ไปทางถนนตรียังมีน้ำท่วมขังอยู่ครับคุณอริษาครับตัวอักษรค่อนข้างที่จะหนาครับเลยอ่านไม่ค่อยชัดเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมเปิดทางไลน์น่าจะชัดเจนกว่านะครับสำหรับเรื่องของถนนเจริญราษฎร์นะครับถนนเจริญราษฎร์เนี่ยสะพานนวรัตน์ไปทางนครพิงค์ตะวันออกรถสามารถที่จะใช้เส้นทางได้แล้วนะครับหน้าจุดบริเวณขัวสลีเวียงพิงก็เปิดจราจรตามปกติส่วนวัดสีโขงไม่มีน้ำท่วมขังแล้วรถสามารถไปได้ครับจุดบริเวณขัวสลีเวียงพิงก็เปิดจราจรตามปกติเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวรายงานต่อจากคุณเมทัศน์นะเจ้ามาทางเส้นถนนวังสิงห์คำนะเจ้าถนนวังสิงห์คำไปทางสะพานปาตันสามารถที่จะใช้เส้นทางได้แล้วก็มีการเปิดจราจรเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเปิดการจราจรเรียบร้อยแล้วกาดเมืองใหม่ตรงนี้แบบมีน้ำท่วมไปได้สบายเลยนะเจ้าซอยลาบต้นยางตะกี้เราพยายามจะเข้าไปละตะกี้ตอนช่วงเตียงออกไปซื้อกับข้าวยังมากินนะเจ้าเส้นลาบต้นยางสี่ปิงเมืองน้ำสูงมากเปิ้นปิดตั้งแต่ตรงวัดหายาเลยแล้วก็ปิดทางเข้าออกตั้งแต่วัดหายาเป็นต้นไปปิดทางเข้าออกตรงลาบต้นยางเส้นเดียวที่จะเข้าได้ก็คือลาดจักกัดก้อมแต่กัดก้อมกับน้ำเส้นหน้ากัดก้อมรอบๆกัดก้อมก็คือน้ำท่วมสูงอยู่รถใหญ่ตาอันที่จะไปได้รถเก่งก็คือถอยเลยออกไปตังเส้นวัวลายนะเจ้าแถมเส้นนึงที่เข้าได้ต้องมาตังคูเมืองต้องมาตังคูเมืองนะเจ้าแล้วก็มาตองของแม่ค้าสามารถเข้าได้เจ้าโอเคครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของถนนต่างๆเดี๋ยวขออนุญาตรับสายก่อนนะครับเดี๋ยวคุณนิสาพูดก่อนได้เลยฮะเจ้าสำหรับช่วงนี้กลับมาอัปเดตเส้นของจ้างคานนะเจ้าซึ่งในช่วงที่มีการอัปเดตสถานการณ์นะเจ้าก่อตั้งแต่แยกวัดอุปคุตมาจ้างคานก็คือบ่ายยาขึ้นเข้ามาเตือเพราะน้ำท่วมสูงอยู่นะเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังอยู่ตังใดโทรเอิญเข้ามาหน่อยมารายงานสถานการณ์แล้วก็ช่วยเฮา2คนจัดรายการได้นะเจ้าที่หมายเลข0532767973เจ้าไปกันต่อที่ถนนเจริญประเทศนะเจ้าอันนี้ก็ยังผ่านมาได้เตือตั้งแต่สะพานเมงรายมาถึงเส้นหงเฮียนมงฟอร์ดนะเจ้าใจเส้นทางเนี่ยถ้าตั้งแต่สะพานเมงรายมาถึงหงเฮียนมงฟอร์ดยังได้อยู่แต่ถ้าเลยนั้นไปเนี่ยสามารถผ่านไปได้ละนะเจ้าตั้งแต่3แยกมงฟอร์ดเลยีนาคือเส้นหงเฮียนตรงนั้นไปบ่ได้เลยเพราะน้ำสูงมากน้ำยังคงสูงเพราะอยู่ในพื้นที่โซน1โซน2แล้วเป็นโซนที่ระดับน้ำเนี่ยเข้าท่วมก่อนพื้นที่ไหนที่ระดับน้ำเข้าท่วมก่อนเนี่ยแน่นอนว่าจะลดกำลุนนะเจ้าเส้นถนนเจียงใหม่ลำปูนเจียงใหม่ลำปูนมีน้ำท่วมขังตรงหนองหอยไฟฟ้าบ้านเด่นนะเจ้าคุณผู้ฟังโทรเข้ามากดสายออนแอร์ได้เลยนะเจ้าสวัสดีครับเดี๋ยวให้คุณทางคุณเมธัศน์เป็นได้อู้จากกันไปก่อนนะเจ้าจะสำหรับเส้นบำรุงราษฎร์เส้นบำรุงราษฎร์อันนี้ก็รถผ่านได้นะเจ้าตังสันปะคอยเนาะตังสันปะคอยน้ำท่วมผิวจราจรนิดหน่อยแต่ก็รถสามารถผ่านไปได้กัดก้อมอย่างที่บอกว่ารถผ่านไปบ่ได้ต้องเข้าต้องแปลเป็นทางลัดอะลัดมาตังเส้นงัวลายเข้าตรงตังเส้นวัวลายอันเนี้ยเจ้าจะสามารถที่จะลัดเข้ามาในกาดได้แต่ว่าถ้ามาเส้นตรงตังหน้ากาดมาตังวิไลนาฏศิลป์อันเนี้ยบ่ได้ละเพราะว่าน้ำท่วมสูงมากนะเจ้าถนนแก้วนวราชในซอยเชตุพลน้ำลดลงเรียบร้อยละนะเจ้าก็คือสามารถสัญจรไปมาได้นะเจ้าวงแหวนรอบ2ตรงเนี้ยยังปิดกั้นการจราจรอยู่แล้วในโซนโรงพยาบาลลานนา3เนี่ยโอ้น้ำท่วมสูงขนาดเลยเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเจ้าก็สอบถามเอิญกันเข้ามาได้เน้อนะเจ้าซึ่งในช่วงนี้เฮาก็จะมาอัปเดตสถานการณ์การทีมข่าวของเฮาก็ลงพื้นที่ไปหลายจุดเลยนะเจ้าเดี๋ยวสักครู่นึงฮะมาดูกันที่เจียงไมแลนน้ำเริ่มลดลงละตรงบริเวณถนนมหิดลต่างเข้าเจียงไมแลนอันนี้สามารถขับได้ปกตินะเจ้าเดินทางได้ปกติมาดูกันที่บางจุดใช่ครับสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะเจ้าตั้งดอยสะเก็ดตะคืนไอเอียวทีวี NBT ก็บอกว่าโอ้ฝนตกหนักขนาดน้ำก็เข้าตุยนะเจ้าตอนนี้ใครอยู่สารปีสันปะตองสันกำแพงหางดงเอิ้นเข้ามากำนะเจ้าว่าสถานการณ์เป็นจะใดพ่องแล้วนะเจ้าเดี๋ยวเฮาจะมาดูที่ระดับน้ำณจุด P1 ว่าไปถึงไหนแล้วนะเจ้าตอนนี้คือทางคุณเมทัศน์คุณเมทัศน์กดออนแอร์ได้เลยเจ้าคุณเมทัศน์กดออนแอร์ได้เลยครับผม
จ้าเดี๋ยวฮื้อทางคุณเมธัศน์ทับใส่กันสักกำนึงนะเจ้าสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมตึงไลฟ์สดแล้วก็ฟังจากสถานีวิทยุของ FM 93.25 MHz FM 90ในคลื่นต่างๆของสวทเชียงใหม่เฮานะเจ้าก็เอิ้นเอ่ยกันเข้ามาได้เน้อทักทายมาในข้อความก็ได้นะเจ้าเดี๋ยวจะขออนุญาตอัปเดตข้อมูลสักกำนึงณจุดวัดระดับน้ำP1 นะเจ้าว่าระดับน้ำไปถึงไหนแล้วนะเจ้าคุณเมธัศน์เจ้าเป็นจะได้พ่องเจ้าอ๋อมีชาวบ้านโทรเข้ามาสอบถามที่บริเวณวงแหวนรอบ2นะครับวงแหวนรอบ2เนี่ยต้องบอกว่ายังไปไม่ได้นะครับมีการปิดกั้นการจราจรอยู่นะครับแล้วก็ทางวงแหวนรอบ3นะครับก็มีการแจ้งเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับว่าตรงบริเวณไปแยกกองทรายเนี่ยก็ยังคงมีปัญหารถติดอยู่เดี๋ยวจะขอรบกวนให้คุณเมธัศน์กดออนแอร์เลยโทรศัพท์นะเจ้า คุณผู้ฟังเปิ้นจะได้ยินตัวเองโอเคได้โอเคกดออนแอร์ฮับทุกสายเลยเจ้าสำหรับตอนนี้จุดวัดระดับน้ำ P1 นะเจ้าระดับน้ำคงที่มาจากช่วงเที่ยงตอนเตียงเนี่ยอยู่ที่4 เมตร 4 เซนติเมตรมาถึงตอนนี้บ่ายโมงก็คือยังคง4 เมตร 4 เซนติเมตรเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะเจ้าซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเจ้าระดับน้ำเริ่มคงที่ละนะเจ้าบ่ได้เพิ่มขึ้นนักตะใดก็คือเพิ่มขึ้นมา1 เซนติเมตรแต่ก็ยังคงระดับคงที่อยู่เชื่อว่าน้ำตรงนี้มาจากน้ำฝนน้ำฝนที่สะสมมาตั้งแต่ตะคืนที่ตกทางเหนือแล้วก็เมื่อเจ้านี้ตรงจอนเจ้ามืดนะเจ้าแล้วก็ตกในเมืองตอยมันก็เลยมาสมทบกันเพิ่มขึ้นปริมาณเล็กน้อยเต่าอันนะเจ้าแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในจุดที่เกินจุดวิกฤตคือ4 เมตรเจ้าเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องตามกันนะครับในเรื่องของสถานการณ์น้ำตอนนี้ก็ยังคงมีปริมาณน้ำเนี่ยเขาสามารถที่จะพร่องได้คุณอริสาเพราะว่าตอนนี้ฝนหยุดตกบ้างแล้วเจ้าแผ่นละเจ้าต่างด้านป่าบงสันปะตองน้ำขึ้นแหมละเจ้าขอบคุณคุณวินเจ้าเครือข่ายอปมช.เฮาอยู่ตังใดพ่องเอิ้นกันเข้ามาได้เน้อพอเฮาจะรายงานสถานการณ์อยากได้ทราบสถานการณ์ในพื้นที่แต่ตังหังดงเป็นจะใดพ่องเอิ้นกันเข้ามาหน่อยนะเจ้ามีการรายงานเข้ามาเพิ่มเติมว่าฝายแม่เหี่ยไม่ได้แตกยืนยันมาว่าฝายไม่ได้แตกนะครับแต่ว่าเป็นน้ำป่าไหลหลากนะครับเพราะว่ามีข่าวเข้ามาแล้วในโลกออนไลน์เนาะก็ยืนยันว่าฝายแม่เหี่ยไม่ได้แตกครับเป็นน้ำป่าไหลหลากเป็นปกติทุกปีครับแม่นและเจ้าตอนนี้สถานการณ์ต่างอื่นเป็นจะได้พ่องเอิ้นกันเข้ามาได้นะเจ้าที่0532767793ขอย้ำแหมกำนึงเจ้าตังวัดท่าไมอีขอรับบริจาคถุงกระสอบทรายและกระสอบทรายที่บรรจุทรายเรียบร้อยแล้วนะเจ้าท่านใดที่กำลังเที่ยวบ้านเที่ยวจองแล้วกระสอบทรายบ่ฮู้จะเอาไปไหนช่วยกันไปบริจาค กันได้ที่วัดท่าไมอีเพราะตอนเนี้ยน้ำกำลังเข้าไปที่วิหารของวัดนะเจ้าครับผมทางเทศบาลตำบลหนองหอยก็ได้มีการรายงานเข้ามาครับสำหรับน้ำท่วมจุดปิดกั้นต่างๆนะครับก็จะมีหมู่ที่1บริเวณถนนสายหลักเนี่ยไม่มีปริมาณน้ำแล้วถนนสายหลักของหนองหอยครับสามารถที่จะสัญจรได้ตามปกตินะครับส่วนหมู่ที่2ครับบริเวณถนนสายหลักเกาะกลางตั้งแต่ซอยที่1ถึงซอยที่4นะครับตอนนี้ปริมาณน้ำเนี่ยลดลงปกติแล้วครับลดลงจนเห็นบางจุดเนี่ยเห็นผิวถนนแล้วคุณอริษาเจ้านะครับแล้วก็แต่ว่าบางซอยก็ยังมีระดับน้ำอยู่นะครับรถสัญจรได้แต่ว่าก็ยังมีพาหนะเนี่ยจอดอยู่บริเวณไหลทางนะครับแต่ยังคงสัญจรได้อยู่นะครับหมู่ที่3ครับของหนองหอยครับในหมู่บ้านสะว่ายน้ำสันป่าเลียงนะครับแล้วก็ในพื้นที่นี้มีระดับน้ำเพิ่มสูงรถสัญจรไม่ได้นะครับในพื้นที่นี้หมู่ที่4ครับถนนสายหลักเรียบลำเหมืองพญาคำนะครับระดับน้ำตอนนี้ก็ลดลงแล้วก็สัญจรได้เพียงช่องทางเดียวแล้วก็จะมีถนนสายหลักตั้งแต่3แยกเข้าหมู่ที่7ถึงถนนเลียบลำเหมืองพญาคำนะครับตอนนี้ก็มีน้ำท่วมและเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันครับเจ้าตอนนี้มีสายเรียกเข้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าจากต่างแดนเจ้าสวัสดีน้องโรตีน้องแตงคุณผู้ฟังค่ะเจ้าพี่เจี๊ยบก่อฮัลโหลได้ยินเสียงไหมคะได้ยินได้ยินค่ะสวัสดีค่ะน้องแตงน้องโรตีค่ะคุณผู้ฟังค่ะเจ้าครับค่ะพี่เจี๊ยบค่ะเจ้าพี่เจี๊ยบได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะชัดเจนครับผมค่ะจะรายงานสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ไปติดตามดูสถานการณ์นะคะก็ไปดูตั้งแต่ตรงวัดผาลาดดอยสุเทพนะคะก็ไปดูหลังจากที่ได้รับรายงานว่ามีน้ำป่าไหลหลากเนาะก็น้ำป่ามาตั้งแต่เช้าแล้วค่ะเป็นลักษณะแบบน้ำป่าจะมาไวไปไวตอนที่ขึ้นไปดูเนี่ยก็ไม่มีละนะคะ
ไม่มีน้ําป่าไหลลงมาแล้วแต่ว่ามวลน้ําเนี่ยก็จะไหลลงมาทางพื้นที่ท้ายน้ําพื้นที่รับน้ําอ่ะนะคะส่วนมช.ที่มีข่าวมีทราบออกไปว่ามีน้ําท่วมขังตอนที่ผ่านเมื่อสักประมาณ10โมงกว่าๆเกือบ11โมงค่ะก็น้ําแห้งในหลายๆจุดแล้วอาจจะมีแบบขังเล็กๆอยู่เป็นบางจุดนะคะสำหรับมช.แต่ตอนนี้ก็แดดออกแล้วก็น่าจะแห้งเกือบหมดแล้วนะคะแล้วก็มาดูทางแม่เหี่ยค่ะก็ได้รับรายงานเหมือนกันว่าได้ข่าวว่าฝ่ายแม่เหี่ยแตกนะคะพนังฝ่ายแม่เหี่ยแตกก็เลยรีบมาดูกันก็ปรากฏว่าเป็นลักษณะของน้ำป่าจากดอยสุเทพเนี่ยค่ะเพราะน้ำแม่เหี่ยเนี่ยเขารับน้ำจากดอยสุเทพลงมาเป็นน้ำที่มาเยอะแล้วก็ไหลแรงค่ะก็เลยเป็นลักษณะของน้ำมันทะลักล้นไหลแล้วก็ไหลลงลำน้ำนั่นแหละค่ะไม่ได้เป็นก็เลยนะไม่ได้เป็นฝายแตกแต่อย่างใดนะคะชาวบ้านก็บอกว่าไม่เคยเห็นแบบนี้ก็เลยแบบเข้าใจว่าเป็นฝายแตกแต่จริงๆคือเป็นลักษณะของน้ำป่าที่มาเยอะแล้วก็แรงนะคะมันก็เลยไหลทะลักล้นฝายลงมาค่ะก็เป็นลักษณะของน้ำป่ามาปกติแล้วก็มันก็ไหลลงไปพื้นที่ท้ายน้ำนะคะก็จะมีตรงถนนเส้นเชียงใหม่หางดงนะคะที่ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นมันจะมีคลองพาดผ่านถนนอยู่นะคะก็จะใครที่ขับรถผ่านก็อาจจะได้เห็นภาพว่ามีลักษณะของน้ำที่มันไหลทะลักล้นถนนออกมานะคะล้นแบบข้ามสะพานออกมาเลยเนี่ยตอนนี้ระดับน้ำก็ลดลงไปนิดหน่อยนะคะจากภาพที่เห็นเมื่อเช้านะคะระดับน้ำลดลงไปนิดหน่อยตอนนี้ก็ยังทรงตัวอยู่ค่ะพื้นที่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ไปดูลำน้ำขวดเด้งตรงเขตรอยต่อของตำบลสันผักหวานกับตำบลแม่เหี่ยนะคะซึ่งก็มีน้ำทะลักลำน้ำนะคะเข้าท่วมในพื้นที่ของบ้านพี่น้องประชาชนในเขตหมู่6ตำบลสันผักหวานนะคะแล้วก็มีโซนแม่เหี่ยบางส่วนนะคะเจ้าการตีรายงานเบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะคะตอนนี้ก็ค่ะเดี๋ยวจะไปดูทางโซนสารพีค่ะได้ข่าวว่าทางสารพีค่อนข้างหนักเพราะว่าเป็นพื้นที่ท้ายน้ำเนาะก็จะรับมวลน้ำจากทางแม่น้ำปิงจากเมื่อวานนี้นะคะตอนนี้ก็สารพีค่อนข้างหนักเดี๋ยวจะไปดูแล้วเดี๋ยวจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไปค่ะขอบคุณพี่เจี๊ยบเจ้าและทีมข่าวของสวทเจียงใหม่เจ้าดูแลสุขภาพตัวเจ้าพี่เจี๊ยบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ก็เป็นรายงานสดเข้ามาเลยนะเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ห้าชมห้าฟังอยู่ต่างใดเอิ้นกันเข้ามาขออนุญาตอ่านคอมเมนต์หน่อยนะเจ้าสำหรับคอมเมนต์บอกว่าบ้านน้ำแม่โฮมหมู่8หมู่9หน้าหมู่บ้านบุญฟ้าเริ่มลดลงแต่ว่าไหลแห้งอยู่จากคุณนครนะเจ้าต่างด้านของน้ำจากดอยสุเทพน้ำจากดอยสุเทพเนี่ยเป็นว่ากำลังไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำนะเจ้าแล้วก็ไปสมทบกับน้ำปิงแฮมนะเจ้าซึ่งก็ส่งผลกระทบพื้นหลายพื้นที่ไม่แน่ใจว่าไหลไปตังสารปีตอยกอนะเจ้าตรงแม่ตีที่ไหลน้ำป่าไหลหลากไหลลงดอยสุเทพมาน่าจะมีบางส่วนไปถึงทางด้านสารปีเลยนะเจ้าหมู่บ้านวังตาลสันพักหวานหางดงนะเจ้าก็มีนะเจ้าน้ำจากดอยสุเทพน่าจะไปเส้นหางดงใช่แต่ตังสารปีเนี่ยน่าจะเป็นน้ำปิงกับน้ำในคลองในลำเหมืองสาธารณะของชุมชนสวัสดีครับดีเจแม่หอผ้าแม่แตงเจ้าฝนตกตอนนี้แดดออกแล้วเจ้าโอ้ยินดีตุยนะเจ้าพูดถึงเรื่องของสารพีตอนนี้ก็ไปลองไปติดตามดูที่ทางเพจสารพีมีอะไรเด็ดเพจ Facebook นี้ครับก็จะมีการรายงานเรื่องของสถานการณ์น้ำอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับที่เพจของสารพีมีอะไรเด็ดเนี่ยก็มีการประกาศกันอย่างกาดแรงยางเนิ้งยางเนิ้งก็บอกว่าที่ยางเนิ้งเนี่ยถ้ามาดูปริมาณน้ำล่าสุดนี้เลยเพื่อครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเจ้าก็รถเล็กก็ยังคงสัญจรไปได้อยู่นะครับแต่เชื่อว่าระดับน้ำเนี่ยก็ยังคงเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คิดว่าอีกสักพักหนึ่งก็น่าจะมีการประกาศให้รถเล็กเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านไปได้พอน้ำเพิ่มระดับขึ้นสูงอันนี้เส้นสารปียางเนิ้งใช่ครับนะเจ้าครับแล้วก็บางส่วนก็จะมีการประกาศตามหาในเรื่องของต้องการซื้อทราย1ลำรถเพื่อที่จะนำไปปิดกั้นไม่ให้น้ำเข้าบ้านด้วยนะครับเจ้า
ตอนนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังรับชมรับฟังกันอยู่ตังใดนะเจ้าเอิ้นกันเข้ามาน้อยเนอร์มาห่วมกับเฮา2คนจัดรายการก็ได้ท่านใดที่สะดวกโทรเข้ามารายงานสถานการณ์ในจุดต่างๆนะเจ้าโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข0532767939 0532767939เจ้าตอนนี้เจอนะเจ้าโทรเข้ามาอู้จากันในรายการเฮานะเจ้าฮึกําลังใจทีมงานที่ลงพื้นที่ตวยก็ได้แล้วก็ต้องการฮึทางทีมข่าวของเฮาลงพื้นที่ไปในเขตใดนะเจ้าก็สามารถเอิ้นกันเข้ามาได้อยากจะฮู้ว่าพี่น้องต่างหังดงสันปะตองที่น้ําท่วมสูงในหลายๆพื้นที่เจ้าเป็นจะได้พ้องยังแต่ว่านี่เฮาจัดรายการร่วมกับทีวีเนาะและทางสํานักและก็สื่อดิจิทัลเนี่ยก็จะมีคนรายงานเข้ามาหลายคนเลยว่าต่างหังดงต่างสันปะตองต่างสันกําแพงเนี่ยน้ําเริ่มเข้าละนะเจ้าครับผมขออนุญาตทับสายโทรศัพท์เจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าครับสวัสดีครับจะถามน้อยนึงที่ฟังบทนัดเจ้าที่ชุดว่าไอ้อย่างนั้นนัดจริงทีหนึ่งทีอย่างนั้นทีหนึ่งเจ้ามันลงก็มากขึ้นน้ำเนี่ยมันเต่าเก่าเจ้าเจ้าตอนนี้มันทรงตัวนะเจ้าที่4เมตรเสา4เซนติเมตรเจ้า4เมตรเสา4เซนติเมตรนะเจ้ามันเต่ากับตอนเตียงเออมันเต่าเก่ายังบ่ลงเตื้อเจ้าเจ้าพอดีฝนมันตกมาเจ้าเจ้ามันยังทรงตัวอยู่นะเจ้าขอบคุณครับเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณตี้ฮับฟังที่ทางวิทยุของเฮาตวยนะเจ้าครับผมเจ้าขอบคุณป้าน้องสื่อมวลชนเจียงใหม่ส่งกำลังใจให้ทีมงานสู้ๆครับขอบคุณจัดนักเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เพจตวยเนาะเดี๋ยวขออนุญาตทับสายโทรศัพท์เจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมผมอยู่บริเวณตำบลยางเนิ้งครับยางเนิ้งเป็นยังไดพ่องเจ้าขอรายงานสถานการณ์ครับเจ้าครับน้ำตอนนี้ก็ทรงตัวนะครับตรงบริเวณบ้านดงสวรรค์หมู่ที่สามนะครับต้นน้ำก็อยู่ประมาณเอวนะครับปลายน้ำก็อยู่ประมาณที่จะออกไปจากยางเนิ้งก็ประมาณหัวเข่าครับต่างจุดนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆนะครับได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลยางเนิ้งนะครับได้ทำกับข้าวแจกให้ชาวบ้านก็ขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอรายงานเพียงแค่นี้ครับเจ้าเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามนายเจ้าโอเครายงานไอ้คอมเมนต์เข้ามาใหม่ก็ได้เนอะขอบคุณจะนักนะเจ้าลืมถามจื่อไปเลยครับผมมีท่านพี่พานุพงศ์ก็บอกว่าขอเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานสู้ๆครับนะครับซึ่งสื่อมวลชนต่างๆก็รอแชร์เพจของเฮาอยู่ตวยนะเจ้าก็สามารถแชร์ได้นะเจ้าเพราะว่าจะได้เป็นแหมช่องทางนึงที่จะได้บอกกล่าวพี่น้องประชาชนขอย้ำแหมกำนึงที่ว่าถ้าไม่อีต้องการกระสอบทรายบริจาคจากพี่น้องประชาชนที่บางบ้านเนี่ยเปิ้นเริ่มเพลน้ำเพลอะอย่างทำความสะอาดบ้านเรือนกันแล้วและบ่ฮู้ว่าจะเอากระสอบทรายไปไว้ตังใดนำไปบริจาคได้ที่ว่าถ้าไม่อีเพราะตอนนี้น้ำกำลังเข้านะเจ้าครับตอนนี้ระหว่างรอเรามีภาพล่าสุดเนี่ยเมื่อครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาจากวงแหวนรอบ3นี่เลยฮะบริเวณหน้าบริษัทออนสมุทรไทยนี่น้ำค่อนข้างที่จะเชี่ยวคุณอริสาเจ้าครับแล้วก็การเดินทางเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้โมไซนี่คือแบบทุลักทุเลมากเลยครับใครที่ดูผ่าน Facebook นี่จะเห็นเลยว่าปริมาณรถในวงแหวนรอบ3เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็มีการประกาศออกมาเพิ่มเติมนะครับว่าสำหรับบริเวณตีนสะพานป่างิ้วจนถึงแยกกองทรายเนี่ยรถติดมากเลยคุณอริสาเช่นที่กล่าวไปเนี่ยมันเป็นคอขวดไงคุณอริสาแล้วก็มีน้ำขังอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับก็อย่าลืมสำหรับพื้นที่ที่ไปแยกกองทรายถ้าเลี่ยงได้อยากจะให้เลี่ยงครับแม่นละเจ้าซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามอัปเดตกันได้นะเจ้าท่านใดครับรถอยู่เส้นใดแล้วรู้สึกว่ามันติดมันรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไปบ่ได้ก็เอิ้นกันเข้ามาได้หรือว่าบอกเขาว่าจะไปมาเส้นนี้เนอะคำว่าจะไปตอนนี้กำลังเป็นแคปชั่นเด็ด จะไปจะไปนะเจ้าหรือท่านใดบอกว่าจะไปมาอีนะเจ้าก็เจือฟังกันหน่อยนะเจ้าตอนช่วงที่เราสองคนได้ขับรถวนออกไปในเส้นสำรวจเส้นทางว่าถ้าออกจากสวทเจียงใหม่ออกจากโรงพยาบาลแม่และเด็ก
แล้วเนี่ยสามารถไปเส้นใดได้พ้องนะเจ้าสำหรับคนที่จะเข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลแม่และเด็กรอประกาศนะเจ้าเปิดให้บริการยังเป็นทางการแห่งกำนึงเพราะตอนนี้เนี่ยตะวาน้ำขึ้นสูงเปิ้นก็เลยขนย้ายทั้งผู้ป่วยขนย้ายทั้งอุปกรณ์การแพทย์ที่มีราคาสูงนะเจ้าออกไปไว้ต่างนอกในที่ที่ปลอดภัยแต่ว่าวันนี้ปริมาณน้ำลดลงแล้วนะเจ้าก็ต้องรอประกาศจากทางโรงพยาบาลแม่และเด็กแห่งกำว่าพร้อมจะให้บริการวันใดนะเจ้าแต่ที่แน่ๆตอนนี้ฮาวะไปสำรวจมาละว่าถ้าจะมาโรงพยาบาลแม่และเด็กนะเจ้าจะมาสวทเจียงใหม่จะมาเส้นถนนประชาสัมพันธ์จะมาแขวงเมงรายเนี่ยตอนนี้มาได้ละแต่ต้องมาตังคองแม่ค่ะคือเข้าจากคูเมืองมาแล้วก็เลาะมาตังถนนตะแกงก็ได้นะเจ้าแล้วก็มาตังคองแม่ค่าข้ามคลองแม่ค่ามาปุ๊บจะเจอน้ำน้อยเดียวจะเจอน้ำน้อยเดียวแต่ถ้ามาจากจังการบ่ได้เพราะว่าน้ำยังสูงอยู่นะเจ้าน้ำยังสูงอยู่เส้นจังการถ้ามาตรงแยกไนบาซ่าแล้วเลาะเข้ามามีระดับน้ำสูงอยู่แต่รถเล็กก็สามารถมาได้แต่ต้องด้วยความระมัดระวังแต่รถใหญ่สามารถเดินทางได้ทั้งเส้นที่มาจากแยกไนบาซ่าเนาะแล้วก็เข้ามาตรงถนนประชาสัมพันธ์แล้วก็เส้นคลองแม่ค่ะอันนี้มาได้ตึงรถเล็กรถใหญ่นะเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังห้าบชมห้าบฟังอยู่ตังใดเอิ้นกันเข้ามาน้อยอยู่กับน้องโรตีกับพี่แจงนะเจ้าจัดรายการกันอยู่2คนเริ่มงอมเหงาละ เดี๋ยวจะมี ทีมข่าวโทรเข้ามารายงานสถานการณ์ตอนนี้ทีมข่าวกำลังตะเวนไปในจุดที่ยังคงมีปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอยู่นะเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รับชมกันอยู่นะเจ้าเอิ้นกันเข้ามาน้อยว่าอยู่ตังใดเอิ้นกันเข้ามาห่วมกันจัดรายการจะส่งคอมเมนต์ก็ได้หรือโทรเข้ามาที่หมายเลข0532767937เจ้าครับผมแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้เนี่ยทางเทศบาลนครเชียงใหม่เองก็ทำงานกันอย่างต่อเนื่องเลยครับพี่อริสาครับเจ้าล่าสุดเนี่ยทางเมื่อช่วง10นาทีที่ผ่านมาทางนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นะครับก็ได้นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1กรมป่าไม้นะครับแล้วก็ทางกองอาสารักษาดินแดนอส.ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็นำกำลังมาช่วยกันขนถ่ายถุงยังชีพจากมูลนิธิไทย PBS แล้วก็สมาพันธ์พนักงานไทย PBS แล้วก็เครือข่ายนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับเจ้าก็ถือได้ว่าเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนนะเจ้าในงานภาครัฐก็เตรียมครัวเตรียมถุงยางชีพเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายสวัสดีเจ้าคุณน้องๆ อยู่ตังหางดงซบแม่ขาติดน้ำท่วมอยู่เจ้าถ้าคุณน้องๆสะดวกโทรมาเล่าสู่กันฟังได้เนอ้อขออนุญาตรับสายเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัดถ้าไม่อีนั้นรถเข้าได้ก็ครับถ้าไม่อีน่าจะต้องจอดตังนอกเจ้าอันนี้จะไปบริจาคกระสอบทรายแม่นก็เจ้าใช่ครับใช่ครับตีวาดอะเข้าบ่ได้อาจจะต้องนำกระสอบทรายแล้วก็ช่วยทยอยน่าจะเดินลุยน้ำเข้าไปได้เจ้าครับเจ้าต้องเป็นรถใหญ่ติดหน้าขอเนาะรถใหญ่ตาอันเจ้ามีรถสูงก็เจ้าก็มีแค่รถกระบะครับรถกระบะได้อยู่เจ้าเอาไปที่วัดได้อยู่ไหมครับได้อยู่เจ้าได้อยู่เจ้าใกล้ๆวัดท่านก็ยังได้อยู่เจ้าครับโอเคขอบพระคุณเจ้านักเจ้าครับครับสวัสดีครับเจ้าสวัสดีเจ้าครับเจ้าครับพี่อริสาครับเมื่อสักครู่เนี่ยมีชาวบ้านโทรเข้ามาสอบถามว่าเส้นทางจากเชียงใหม่จะไปดอยสะเก็ดผ่านดอยสะเก็ดไปที่จังหวัดเชียงรายไปได้ไหมปกตินะครับตอนนี้ไปได้ปกติไปได้ปกติเจ้าเส้นดอยสะเก็ดมีสายเรียกเข้าขออนุญาตครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีครับครับเจ้าโทรจากไหนเจ้าโทรจากหางดงนะครับหางดงอยู่ตังได้หางดงอยู่บ้านไหนบ้านไหนเจ้าอำเภอบ้านแหวนนะครับตำบลบ้านแหวนครับอ๋อบ้านแหวนเจ้าตรงห้านน้ำท่วมกับเจ้าเดี๋ยวผมแค่ถามอย่างนะครับเจ้าครับรถที่เดินคันคลองที่อยู่ทางข้างปตท.เนี่ยครับมันว่างอยู่ครับรับน้ำก็มันมีสักน้อยไม่อย่างเปิ้นอย่ามาเอาลงเที่ยงนี้ครับหมายถึงเอาอย่างลงเจ้าเอาน้ำครับอ๋อน้ำมันไปทางน้ำของมันคนเดียวตอนนี้ยังมีการระบายยังมีการผันน้ำเตือนนะเจ้าน้ำมันไปตามเส้นทางน้ำเองเลยเจ้าว่าตรงใดที่มันเป็นลาบลุ่มที่ต่ำๆมันจะไหลไปเจ้าเปิ้นอย่ามาแก้ไขว่าเอ้ยมันที่มันห้องน้ำมันว่างมาได้ผมเขาอยู่มาลงตรงนี้ผมว่าหมายถึงว่าการผันน้ำออกสูบน้ำออกแม่นก็เจ้าครับครับครับเจ้าอันนี้แจ้งป้าหลวงบ้านหรือแจ้งเทศบาลเนอะป้าเนอร์ลองได้น้ำแปลกใจมันว่างเฉยๆอ๋อตรงนั้นลำคลองมันเป็นลำคลองสาธารณะกะเจ้าอยู่ที่ข้างปตท.นี่นะครับเจ้าลองเอิ้นกันพอนะเจ้าว่าเอ๊ะจะผันน้ำไปลงตะทันได้ก่อเผื่อสูบน้ำออกจากในบ้านของชุมชนเนาะครับเจ้า
ขอบคุณเจ้านักตีเอิญกันเข้ามาเจ้าขอบคุณครับเจ้าโอเคครับผมเจ้าตั้งใดมีข่าวจะได้สถานการณ์เป็นจะได้พ้องเอิญมาได้เลยรับโทรศัพท์ยาวๆสวัสดีครับสวัสดีครับครับเจ้าหมู่บ้านเวียงเชียงขางเชียงขางหมู่7เชียงขางตำบลชัยสถานอำเภอสารภีนะโอ้ยน้ำกำลังเข้าเลยน้ำท่วมก็เลยหัวเข่าตอนนี้เลยหัวเข่าแล้วกับเจ้าน้ำท่วมเลยหัวเข่ามา 3-4 วันแล้วแล้วตอนนี้กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฮะมีหน่วยงานเข้าไปช่วยก็เจ้ามครับตอนนี้ต้องการอพยพก็เจ้าหรือว่ายังจะยังคงอยู่ในหมู่บ้านเจ้าฮัลโหลไม่ได้ยินฮะได้ยินก็เจ้าตอนนี้ต้องการจะอพยพอ๋อก็รายงานท่านนั่นแหละครับว่าน้ำท่วมเลยหัวเข่าเจ้าที่เชียงขางก็ขณะนี้น้ำกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเจ้าขณะนี้เวลาเท่าไหร่13นาฬิกา35นาทีสวัสดีครับเจ้าขอบพระคุณเจ้านักเจ้าครับอันนี้คุณผู้ฟังจากทางเชียงขางสารปีนะเจ้าขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กัมเนอร์ลุงแป๊ะคาดว่าอีกกี่วันเชียงใหม่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติถ้าภาวะปกติของระดับน้ำลดถ้าน้ำยังคงทรงตัวบ่มีน้ำมาเพิ่มฝนบ่ตกเพิ่มบ่มีพายุมาเพิ่มก็คาดว่าสิ้นเดือนเนี้ย28 29 30เปิ้นจะบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ทำความสะอาดแต่ถ้ามีพายุลงมาแหมนะเจ้าและมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาไปแหมระยะเวลาหนึ่งใช่ครับนะเจ้าเพราะว่าโซน1โซน2โซน3ตอนเนี้ยน้ำยังท่วมสูงขนาดเลยเผาภาวนาให้ระดับน้ำที่จุด P1 เนี่ยลดลงนะเจ้าครับน้องๆทำแต่ความดีก็บอกว่าอยู่ที่หางดงนะครับที่ตำบลศพแม่ข่าตอนนี้ก็ติดน้ำท่วมอยู่เจ้าพื้นที่ไหนที่น้ำกำลังท่วมมากขึ้นเนี่ยระดับน้ำมากขึ้นอยากจะให้พิจารณาตัดกระแสไฟตัดกระแสไฟแล้วก็อพยพตัวเก่าออกมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะเจ้าท่านใดที่ตอนนี้บ้านน้ำท่วมสูงหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเสียงว่าระดับน้ำจะบลดลงอยู่ใกล้ริมน้ำลุ่มต่ำนะเจ้าพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อมาอยู่ในศูนย์พักพิงก่อนนะเจ้าเพื่อที่ว่าเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้ช่วยดูแลหากเกิดอะไรอย่างขึ้นมาเนี่ยก็จะได้ลดในเรื่องของผลกระทบนะเจ้าดูเรื่องของความปลอดภัยตัวนะเจ้าตอนนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังรับชมรับฟังอยู่ตังใดเอิ้นกันเข้ามาหน่อยนะเจ้าอยู่กับเฮาสองคนคุณโรตีเมธัสแจ่มสีและแจงอลิสาเปียงตั้งเราจะอยู่กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในเจ้าในช่วงบ่ายนี้สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข0532767 93เจ้าคุณน้องๆทักมาบอกว่าบ้านเกาะซอย4ข้างวัดชัยสถานหน้าบ้านน้ำสูงถึงเอวเจ้าถ้าต้องการอพยพนะเจ้าก็สามารถโทรแจ้งป้าหลวงป้ากำนันนายกย้ายมาห้าออกจากจุดที่อยู่อาศัยได้เลยนะเจ้าถ้าเห็นว่าน้ำมันขึ้นติกๆนะเจ้าแนะนำให้อพยพดีกว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นห่วงความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องตัวเองนะเจ้าตอนนี้ทางหน่วยงานราชการเองก็ได้มีการติดตามกันตลอดนะครับตอนนี้ล่าสุดก็เตรียมสั่งการการประชุมและประชุมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและก็ดินโคลนถล่มนะครับจะมีการประชุมกันเนี่ยเมื่อช่วงเวลาบ่ายสามโมงที่จะมาถึงตอนนี้กำลังระดมพลกันเจ้าซึ่งในช่วงบ่ายต่อเมื่อแรงก็จะอยู่กับเฮาต่อนะเจ้าบ่าย 3 ถึง 4 โมงเดียวถ้าทางจังหวัดมันมีมาตรการอะไรอย่างออกมาเดี๋ยวเฮาจะมาอัปเดตขออนุญาตรับโทรศัพท์เจ้าโทรเข้ามาใหม่เนอร์นึงนะครับเจ้าโทรเข้ามาใหม่นะเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโทรเข้ามากันใหม่เนอร์ที่หมายเลข0532767793เจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีครับคุณแม่โทรจากไหนเจ้าแถวตรงแม่ค่ะลงไปแถวคุณพงแถวบ้านเกาะหนองตองค่ะเยอะเลยน้ำเนาะตอนนี้ถนนหนทางเนี่ยซอยที่ไปตลาดประสงค์ฟาร์มเนี่ยรถเล็กผ่านไม่ได้แล้วค่ะแล้วตอนนี้ทางหน่วยงานในพื้นที่เปิ้ลเข้าไปช่วยเหลือหรือยังเจ้าก็ส่งกำลังใจมาพี่น้องที่โดนน้ำท่วมเลยนะเจ้าโอ้ขอบคุณจ้ะนะเจ้ากินข้าวกินปลาหรือยังจ้าก็กินกันละเจ้าเจ้าขอบคุณนะเจ้าครับผมขอบคุณเจ้าน้ำท่วมก่อนนักพอสมควรเจ้าครับผมสู้ๆไปด้วยกันนะเจ้าแม่เนอร์ขอบคุณจันนักเจ้ามีคุณผู้ฟังทักเข้ามาสอบถามถนนวงแหวนรอบ3น้ำขึ้นสูงก็เจ้าสูงเจ้าบดีไปนะเจ้าใช่ๆโดยเฉพาะแยกกองสายครับขออนุญาตทับโทรศัพท์เจ้าสวัสดีครับ
สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าจ้าอยู่ที่ไหนจ้าที่นี่อยู่ที่บ้านปิงน้อยเจ้าบ้านปิงน้อยอยู่ตำบลอย่างไรสันทรายสารพีเจ้าอ๋อสันทรายสารพีน้ำเป็นใดพ่องตำปูนคลื่นติ๊กติ๊กเจ้าโอ้คลื่นติ๊กติ๊กแม่ต้องการอพยพก่อนยังเลยแม่ก็กำลังก่อที่ว่าบักเกยมันบักเกยคลื่นอีลำเหนือเนาะไม่ได้ไม่ก่อหลบอย่างก็กองทรายประตูอ่ะมันขึ้นมันเข้าประตูตอนนี้บล็อกน้ำไว้อยู่เจ้าน้ำทางนอกถนนไหวอ๋อน้ำทางนอกถนนนี่สูงประมาณตะใดเจ้าทางนอกถนนบะหมี่เต็มไปเขาอยู่ในสวนอ๋อแม่อยู่ในสวนแม่อยู่ในสวนเป็นพื้นที่น้ำเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกเป็นพื้นที่ของแม่เจ้าบ้านมันแม่ของมันเป็นบ้านสิงน้อยเนาะเจ้าบ้านสุดท้ายที่พวกเราลูกทุกวันแล้วมันบ่ไหวเดี๋ยวนี้อ๋อแม่เคยเข้ามาเปียงแอลนะประเดี๋ยวเนี่ยอันนี้เปียงแอลแล้วกับแม่เจ้าโอ้แล้วแม่เข้ามาจากเข้าเจ้าซอยข้างมาตาเจ้าอันนี้มีน้ำเหมืองอยู่ใกล้ๆก่อน้ำเหมืองก็มีจ้ะแสดงว่าน้ำมันมาสมทบน้ำเหมืองมันระบายบาตันเจ้าน้ำเหมืองมันระบายออกมาได้ไปโพสมาแกจ้ะแม่นคือน้ำเหมืองอ่ะมันระบายบาตันมันมามีที่ไปมันก็เลยล้นท่วมแม่มันลงแม่น้ำสายลักมาได้นอกบ้านแม่เขานี่นะเจ้าสิงน้อยนี่นะขึ้นสูงจริงๆเดี๋ยวนี้โอ้แล้วแม่มีเรือก่อนยุตตะบะเดียวแม่มีเรือก่อนแม่มีเฮียเหมือนกันอ๋อโอเคยังอยู่ได้นอกเจ้าอยู่ได้จ้ะแม่ว่ามันอย่างมาเมื่อใดมันจะมีเหรอเจ้าเดี๋ยวรอระดับน้ำปิงลดละหลายวันแล้วนะกี่วันแล้วแม่ได้สู้มาได้3วันมานี่ละวันนี้ขึ้นวันนี้สู้มาได้ละปวยเข้าละแม่เจ้ามีทางหน่วยงานเปิ้นไปส่งเข้าส่งน้ำก่อไม่มีเลยเจ้าแจ้งปลาหลวงไตเนอร์บางทีเขาจะยูลึกล้ำไปมันลึกมันแม่จะออกไปบ่อยก็ไม่ได้มาต้องเป็นแม่คอยแจ้งโอ้ยแม่ส่งกำลังใจให้นะแม่เนอร์มีวัตถุปลาหลวงใช่ไหมครับเจ้ามีเจ้าถ้ามีอะไรก็ติดต่อทางปลาหลวงได้เลยนะครับแม่ถ้าบ่ไหวอพยพเลยเนอะแม่เนอะบ่ถ้าไปสู้กับมันน้ำมันแรงเจ้าไม่ยังรอคืนนี่นะเจ้าครับแม่จะพูดแทนแม่ของผมก่อนแล้วเดี๋ยวนี้มันจะเข้ามาเจ้าจะฟรีเวย์เจ้ามันบ่ไหวเลยพวกแกบ่เคยยี่นะแม่เอาชีวิตตัวเก่าก่อนเข้าเนี่ยแม่อพยพก่อนเนอะเดี๋ยวน้ำมันจะสูงล้ำแม่ก็มี5ชีวิตอยู่นี่นะอยู่ที่5คนอันอพยพตั้งแต่ตอนที่น้ำมันจะขึ้นเพิ่มเพราะว่าน้ำอ่ะมันระบายบาตันมันตึงเพิ่มแน่นอนแม่เนาะออกมาก่อนออกมาก่อนเนอออกมาก่อนเจ้าสู้ๆเจ้าแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะครับเจ้าจ้าสวัสดีครับเจ้าตอนนี้ทางคอมเมนต์ก็บอกว่าอยู่ได้อยู่เจ้าแค่เข้าออกลำบากว่ามีเรือบ่ได้คุณน้องๆนะเจ้าส่งกำลังใจฮื้อนะเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่ตังใดเอิ้นกันเข้ามาหน่อยนะเจ้าอยู่กับรายการของเฮาในช่วงนี้นะเจ้าเฮาก็จะมาอู้จากันถึงสถานการณ์ต่างๆนะเจ้าเฮา2คนก็จะอยู่สแตนบายรายงานสถานการณ์กันที่สวทเจียงใหม่นะเจ้าคุณผู้ชมถ้าฟังอยู่ตังใดเอิ้นกันเข้ามาได้นะเจ้าล่าสุดมีข่าวจากทีมข่าวในพื้นที่นะครับก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยลำน้ำจากลำห้วยแม่เหี่ยกำลังไหลทะลักลอดใต้สะพานบ้านดอนปินนะครับก็เลยทำให้ผนังกั้นน้ำที่หอพักเทียมตาอพาร์ตเมนต์ก็บอกว่าพังทลายมวลน้ำก็ไหลเข้าพื้นที่ต่ำในชุมชนบ้านดอนปินอย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็ชาวบ้านเองเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้เตรียมขนของขึ้นที่สูงก็เลยเกิดความเสียหายเกือบ20หลังคาเรือนระดับน้ำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30ถึง60เซนติเมตรนะครับหรืออาจจะมากกว่านะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็เรียกว่าเล่าว่าน้ำมาเร็วมากเลยหยิบอะไรไม่ทันนะครับเพียงเวลาไม่ถึง10นาทีพอมาถึงเสร็จมันก็ลดลงกว่าลิสาเพราะว่าน้ำเนี่ยมันไหลค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็เหลือแต่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนี่แหละครับส่วนน้ำที่ได้ผ่านไปเนี่ยพื้นที่ที่น้ำผ่านเรียบร้อยแล้วเขาก็กำลังเร่งทำความสะอาดอยู่นะครับก็มีชาวบ้านบางคนเนี่ยลื่นล้มด้วยอันตรายมากเลยนะฮะลื่นล้มขณะที่ทำความสะอาดบ้านอยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าหัวหน้าส่วนหรือว่าทางพ่อหลวงได้มีการแจ้งเรื่องของน้ำเรื่องของอะไรเนี่ยก็ขอให้เตรียมขนของ
ด้วยจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ชุลหุกขึ้นมาด้วยครับเจ้ามิสเตอร์เตือนภัยบนอากาศละขออนุญาตไปที่จังหวัดลำพูนหน่อยเจ้าประกาศจากเทศบาลเมืองลำพูนนะเจ้าด้วยศูนย์อุทกวิทยาชนรับประทานภาคเหนือตอนบนเนี่ยวัดปริมาณน้ำในแม่น้ำกวงวันที่27เมื่อเจ้าวันนี้นะเจ้าจุดวัดน้ำสะพานท่านางอยู่ที่6เมตรกับแหม5เซนติเมตรอาจมีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นจึงขอฮื้อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำกวงโดยเฉพาะชุมชนจั้งของชุมชนประตูลีชุมชนสันดอนรอมชุมชนบ้านหลวยและพื้นที่ในเขตเทศบาลที่น้ำอาจจะท่วมถึงอันนี้ของลำพูนเนอร์เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมแล้วก็ฮื้อระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าหั่วตวยนะเจ้ารวมถึงสัตว์มีพิษที่จะมากับกระแสน้ำตอนนี้ทางเทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและกำลังดำเนินการเร่งสูบน้ำเพื่อระบายออกจากพื้นที่หลายจุดเพราะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็มีการปิดในส่วนของทางน้ำที่จะไหลเข้ามาในเขตเทศบาลตวยนะเจ้าในส่วนของการแก้ปัญหาเบื้องต้นเนี่ยประชาชนสามารถรับกระสอบทรายได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลำพูนหากมีข้อสงสัยอย่างก็โทรไปที่หมายเลข0535110104 0535110104กองแพทย์เทศบาลกับเบอร์เดียวกันหมดทั่วประเทศคือ1669นะเจ้าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองลำพูนเปิ้นก็แจ้งไว้ว่า0535110103 0535110103มันจะมีหมายเลขให้กดต่อจะกด109 110หรือว่า113ก็ได้นะเจ้าทั้งนี้เป็นประกาศจากเทศบาลเมืองลำพูนนะเจ้าพี่น้องต่างลำพูนฮับตึงน้ำปิงฮับตึมน้ำกวงนะเจ้าดีที่น้ำลีกับน้ำทายังอยู่ในภาวะปกติบ่มีความเสี่ยงเจ้านอกจากนี้ครับมีการรายงานเพิ่มเติมมาในพื้นที่บ้านดอนปินเขาบอกว่ามวลน้ำจากบ้านดอนปินเนี่ยเขาจะไปยังที่หมู่บ้านพิกุลทองหมู่บ้านเพชรมณีหมู่บ้านซันฟอเรสต์วิวนะครับจุดพวกนี้เนี่ยใครที่ไม่ชำนาญทางไม่ควรที่จะผ่านนะเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะสูงนะครับน้ำสูงมากเลยเพราะว่าด้านข้างเนี่ยเป็นลำคลองแล้วก็ไม่มีแนวกั้นด้วยอาจจะถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดตกคลองพัดตกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยระมัดระวังกันด้วยนะครับแมนและเจ้าตอนนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะเจ้ากินข้าวกินน้ำกันแล้วหรือยังเอิ้นกันเข้ามากันหน่อยนะเจ้าทางไดตี้ยังเข้าน้ำยังแจกจ่ายบัตรถึงเอิ้นกันเข้ามาได้ทั้งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ในเขตเทศบาลอื่นๆนะเจ้าบอกว่าจะเป็นทางสารปีหางดงสันปะตองนะเจ้าตั้งบ้านป่าแดดที่เปิ้นท่วมทุกหมู่บ้านทั้งตำบลเลยนะเจ้าตั้งหนองหอยเป็นจะได้พ่องนะเจ้าข้ามไปต่างฝั่งโรงพยาบาลลานนาตังปุ้นก่อนน้ำท่วมสูงแต่ว่าทางอาจารย์ประสิทธิ์จากโรงเรียนโปลีเปิ้นก่ออุตส่าห์เอาเข้ามาแจกจ่ายให้มูเฮาทีมสวทเชียงใหม่ตวยนะเจ้าแล้วก็ลวดฮับบริจาคน้ำจากสวทเชียงใหม่เอาไปแจกจ่ายตวยนะเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตังใดที่ความช่วยเหลือยังเข้าบ่ถึงแจ้งมาได้นะเจ้าพิมพ์คอมเมนต์แล้วก็โทรเข้ามาอู้จ๋าตอนนี้อยู่ตังใดกันพ่องนะเจ้าเอิ้นขันมาฮือกำนะเจ้าหลายคนอยากจะไปจับจ่ายซื้อของที่กาดหลวงไปได้ปกตินะเจ้าครับเราก็จะช่วยประสานงานไปได้เนาะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ด้วยมีงานรายงานเพิ่มเติมมาจากเทศบาลตำบลหนองหอยครับมีการรายงานมาบอกว่าหมู่ที่7นะครับของหนองหอยเนี่ยถนนสายหลักซอย1ถึง13ซอย2ถึง14ตอนนี้มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นด้วยระมัดระวังกันด้วยขออนุญาตรับสายครับสวัสดีเจ้าครับผมครับสวัสดีครับจากไหนเจ้าน้ำท่วมที่บ้านเชียงขางหมู่7ตำบลชัยสถานอำเภอสารพีขณะนี้น้ำท่วม เลยหัวเข่าแล้วแล้วก็กำลังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับครับก็รายงานสถานะน้ำของบริเวณนี้ฮะเพราะว่ายังไม่ค่อยมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาดูแลที่เชียงขางหมู่7นะเจ้าเชียงขางแต่ว่าก็มีอาหารมาส่งเมื่อวานนั้นเที่ยวหนึ่งเจ้าก็ดีฮะก็ขอขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณเจ้าเชียงขางหมู่7นะเจ้ามีพี่น้องประชาชนยังติดอยู่ในบ้านเรือนอยู่นะเจ้าจะได้แล้วทางเทศบาลหรือทางอบต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของเชียงขางเชียงขางก็จะอยู่ทางที่มันจะไปทางแยกเส้นสารปีจะแยกออกถนนซูเปอร์ตรงนั้นก็เป็นที่ลุ่มต่ำนะเจ้า
ครับก็ถือว่าเดี๋ยวทางเชียงขังหมู่7เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือแต่อย่างไรก็ตามถ้าน้ำมันเพิ่มขึ้นก็อยากจะให้ตัดไฟก่อนป้องกันอันตรายนะครับมีสายเรียกเข้าครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีครับจากไหนเจ้าตอนนี้ถนนสายเชียงใหม่ฮอดแม่กาดฝรั่งน้ำเริ่มขึ้นแล้วครับจราจรติดขัดมากหน้ากาดฝรั่งเนาะเจ้าครับผมถ้าเลี่ยงไปใช้คันคลองแล้วเจ้าได้อยู่ก่อนน้ำลดหรือยังถ้าเลี่ยงคันคลองใช้ได้ครับแต่อย่าตอนนี้น้ำกำลังขึ้นรถติดมากให้เลี่ยงได้ให้เลี่ยงเลยครับผมก็คือไปตังอื่นเลยหรือยังต้องเดินทางไปเส้นนั้นนอกอ๋อยังครับยังให้เลี่ยงเส้นทางอื่นเลยครับตอนนี้น้ำกำลังมาเลยครับแล้วระยะทางที่น้ำมานี่ไกลกว่าเจ้าเหมือนเดิมครับเหมือนเก่าสามสี่วันก่อนนะครับอ๋อเส้นเดิมเจ้าขอบพระคุณจัดนักนะเจ้าครับผมเจ้าเชียงใหม่ฮอดหน้ากาดฝรั่งนะเจ้าขอบคุณเจ้าเจ้าซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังอยู่ตะใดนี่รายงานเข้ามาฮือกำเพราะว่าแฟนๆรายการเปิ้นก็ฮับฟังกันอยู่เพื่อจะเดินทางไปเส้นใดเนี่ยก็ขอฮือด้วยความระมัดระวังตอนนี้เน้นย้ำเส้นเจียงใหม่ฮอดนะเจ้าไก่หน้ากาดฝรั่งมาได้แหมละเหมือน 2-3 วันก่อนต้องบอกว่าสถานการณ์เหมือน 2-3 วันที่แล้วนะเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเจ้าท่านฮับฟังกันอยู่ตะใดเนี่ยเดี๋ยวสักกำหนึ่งก็โทรเข้ามาเนอะเพราะว่าฟังปุ้นทางทีมช่างขออนุญาตสักกำหนึ่งนะเจ้าอ่ะเฮามาดูสถานการณ์กันต่อนะเจ้าเน้นย้ำว่าจุดวิกฤตของเฮาเนี่ยตีจุดผีหนึ่งสะพานนวรัตน์เนี่ยคือ4เมษายนแต่ตอนนี้ขึ้นมา4เมษายน4นะเจ้าจริงๆแล้วตะคืนทั้งวันทั้งคืนนะเจ้าปริมาณน้ำที่จุดผีหนึ่งเนี่ยลดลงไปเหลือ4เมตร19เซนละแต่ตอนนี้เพิ่มขึ้นมานะเจ้าอยู่ที่4เมตร4เซนเนื่องจากปริมาณน้ำฝนตกลงมาอย่างหนักนะเจ้าพอปริมาณน้ำฝนตกลงมาอย่างหนักเนี่ยตอนนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเจ้ามีน้ำปลาไหลหลากมาแหมในช่วงเช้ามืดของวันนี้แล้วก็ช่วงเช้าช่วงควายดังนั้นทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่รับน้ำจากดอยสุเทพพื้นที่รับน้ำจากดอยสุเทพจะไหลไปตังใดพ่องเจ้าก็มาตังแม่เฮียเข้าสารหางดงก่อนนะเจ้าแม่เฮียแล้วก็หางดงตอนนี้เส้นกาดฝรั่งห้ามเดินทางไปเด็ดขาดเพราะรถติดบางท่านเนี่ยถอยบะตันยูเทิร์นบะตันนะเจ้าถอยบะตันยูเทิร์นบะตันดังนั้นจึงทำให้รถไปออกตรงนั้นเป็นจำนวนมากเพื่อเลี่ยงเส้นทางเจียงใหม่ฮอดที่จะต้องผ่านหน้ากาดฝรั่งจุดเดิมเจ้าที่น้ำล้นท่วมผิวถนนและกำลังมีระดับน้ำสูงขึ้นนะเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเจ้าที่รับชมรับฟังกันอยู่คอมเมนต์มาฮือกำเนอร์ว่าอยู่ตังใดนะเจ้าส่งคอมเมนต์มาในไลฟ์สดของเพจสวทเจียงใหม่ PRD นะเจ้าซึ่งในช่วงนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันเดี๋ยวรอช่วงเวลา 14:00 นตัวเลขจุดพีหนึ่งก็จะอัปเดตกันแถมรอบหนึ่งนะเจ้าซึ่งในช่วงต่อไปนี้เดี๋ยวพี่ตู่กับดีเจตู่กับดีเจปอก็จะมาเล่าสถานการณ์และก็ติดตามก็ติดสถานการกันต่อในช่วงรายการต่อไปสำหรับตอนนี้เนี่ยเฮาอยู่ในรายการสบายๆใส่ใจสุขภาพแต่เป็นช่วงพิเศษที่เฮาจะก็ติดสถานการณ์น้ำท่วมเพราะในเชียงใหม่เฮาแบบจะแค่ตัวเมืองเต้าอั้นนะเจ้าตอนนี้เฮาก็คืออำเภอโดยรอบเลยมาฮู้ว่าพี่น้องตังแม่ริมเป็นจะได้พ่องตังแม่ริมตังเจียงดาวตังเป้าเป็นจะได้พ่องนะเจ้าส่งคอมเมนต์กันเข้ามาได้เนอร์สำหรับรายการของเฮานะเจ้า1ชั่วโมงนี้เฮาก็จะอู้กันเรื่องสถานการณ์นี่แหละเจ้าเน้นย้ำกันแหมกรรมท่านใดที่มีกระสอบทรายเหลืออยู่หรือว่าน้ำที่บ้านลดแล้วเอาไปบริจาคได้ที่วัดท่าไม้อีเพราะว่าพระวัดท่าไม้อีน้ำกำลังเข้าและจะถึงตัววิหารละซึ่งเป็นโบราณสถานมีพระอายุนับร้อยปีอยู่นะเจ้าซึ่งตรงนี้ท่านใดประสงค์จะเอากระสอบทรายที่บ้านที่เหลืออยู่หรือว่าท่านใดมีกระสอบทรายสามารถที่จะเอาไปบริจาค กันได้นะเจ้าบ้านไหนน้ำลดแล้วและกระสอบทรายเหลือนักเอาไปบริจาคเตอเจ้าต่างท่านพระครูเปิ้นก็ขอรับบริจาคมาเพราะว่ากระสอบทรายที่ท่านบ่เพียงพอนะเจ้าเรามาดูกันต่อในเรื่องของสถานการณ์น้ำตอนนี้ต้องบอกว่าทรงๆแล้วเริ่มมีข่าวดีก็คือทรงๆตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาแล้วคุณอนิสาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ได้มีการออกมายืนยันเลยตอนนี้ท่านได้มีการสั่งการให้ทางนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เนี่ยเร่งจัดการในเรื่องของสิ่งกีดขวางลำน้ำปิงของอนิสาเจ้านะครับก็อยู่ที่บริเวณสะพานเมงรายอนุสรณ์นะครับก็มีการนำทีมเจ้าหน้าที่นะครับเข้ากำจัดวัชพืชแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำด้วยครับแม่นละเจ้าท่านใดที่อยู่ใกล้ๆกับมหันต์จิตอาสาทุกท่านก็สามารถไปช่วยกันได้เนาะในส่วนของอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆทางเทศบาลทางหน่วยงานภาครัฐเพิ่นก็จะเตรียมไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าขับรถไปแอลพอน้ำเนี่ยบ่แนะนำ
ใช่แล้วนี่บ่แนะนำเลยบ่อยากคือแบบรู้สึกว่าเออไปแอลพอน้ำอย่าบ่แนะนำนะเจ้าเพราะบรรยากาศตอนเนี้ยส่งกำลังใจให้การไปบริจาคสิ่งของไปมอบสิ่งของกันได้แล้วก็ไปช่วยเหลือเบื้องต้นนะเจ้าสำหรับการเยียวยาแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของกินน้ำดื่มอาหารแห้งที่สามารถกินได้หลายๆวันอันนี้ก็สามารถไปบริจาคได้นะเจ้าในส่วนของการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำป่าไหลหลากเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าอาจจะมีรายงานเข้ามาก็ติดตามกันได้ตอนนี้ก็คืออยู่กับเฮาเกือบครบชั่วโมงแล้วนะเจ้าเดี๋ยวในช่วงท้ายรายการนะเจ้าเฮาก็รอว่าตัวเลขที่จะออกมาในการวัดระดับจุด P1 สะพานนรัตของชั่วโมงเนี้ยเวลา 14:00 นจะเป็นตัวเลขอย่างออกมาจะเพิ่มขึ้นจะทรงตัวจะเต่าเดิมหรือว่าจะลดลงแต่งใดและภาวนาคือลดลงเนาะคุณเมธัศน์เนาะตรงนี้รายงานเพิ่มเติมที่แยกบิ๊กซีหางดงนี่คือสัญจรได้ตามปกติเลยเนะครับทั้ง2เส้นทางขาไปแล้วก็ขากลับนะครับสามารถที่จะสัญจรได้อันนี้คือทางเพจ PR เชียงใหม่เองเนี่ยก็ได้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องของเส้นทางการจราจรด้วยเช่นเดียวกันครับคุณอริสาครับเจ้าก็มีการรายงานกันอย่างต่อเนื่องเลยร่วมด้วยช่วยกันเนาะตอนนี้ก็อย่าลืมนะครับต้องเตือนพี่น้องประชาชนทุกท่านเลยนะครับในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกเหนือจากเรื่องของกระแสไฟฟ้าแล้วเวลาจะเดินไปไหนมาไหนโดยเฉพาะคนที่ทำคอนเทนต์สายคอนเทนต์คุณลิสาเราจะได้เห็นสายคอนเทนต์เนี่ยขับโมไซค์ถ่ายวิดีโอก็มีนะครับแล้วบางคนก็เดินเซลฟี่ก็มีเหมือนกันแต่ขออยากจะให้ระวังสักนิดหนึ่งอย่างแรกเลยสำหรับใครที่ขับรถจักรยานยนต์หรือว่ารถกระบะหรือรถอะไรเนี่ยเวลาผ่านไปยังพื้นที่ที่มีน้ำท่วมอยู่ขับช้าๆครับเพราะกระแสน้ำอาจจะท่วมแล้วก็พัดไปโดนเข้าบ้านชาวบ้านได้นะครับขอให้ระวังนิดหนึ่งแล้วก็คนที่จะต้องเดินทางไปมาถ้าไม่คุ้นทางจริงๆระมัดระวังเรื่องของท่อเอาไว้ด้วยแม่นเจ้าลุมบ่อต่างๆอันตรายมากครับคุณอริสาเพราะว่าโดยส่วนตัวเองเคยทำข่าวแล้วก็เคยตกท่อด้วยนะครับแต่ว่ามันเป็นคูน้ำมันไม่ใช่ท่อถ้าท่อเราสังเกตง่ายๆครับจะเป็นน้ำวนนะจะเป็นลักษณะคือน้ำวนสังเกตดูให้ดีเวลาเราจะเดินไปไหนเนี่ยท่อด้านข้างตรงไหนถ้าเป็นท่อปุ๊บมันจะเป็นน้ำวนลงไปเลยคุณอิสาอันนั้นน่ะคือท่อระบายน้ำนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคูน้ำนี่ยิ่งต้องระวังใหญ่เลยถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ติดธงแดงเอาไว้เนี่ยระวังตกคูน้ำได้นะครับเพราะมันไม่มีป้ายแจ้งเตือนนะครับใครที่ไปทำคอนเทนต์ก็ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับและเจ้าซึ่งสำหรับเส้นทางนะเจ้าของเส้นทางหางดงเน้นย้ำว่ากาดฝรั่งมีน้ำล้นผิวจราจรทั้งขาเข้าและขาออกท่านใดจะเดินทางไปฮื้อเลี่ยงนะเจ้าเลี่ยงไปใจเส้นทางอื่นคือออกซูเปอร์ไปเลยตอนนี้คือใจเส้นซูเปอร์เป็นลักเส้นสายในบัตเทวิ่งเลยนะเจ้าเส้นสายในบัตเทวิ่งนะเจ้าซึ่งตรงบริเวณกาดฝรั่งเส้นหางดงเชียงใหม่ฮอดตรงนี้คือเลี่ยงไปใจเส้นทางอื่นถ้าทางคันคลองบางจุดอาจจะมีน้ำท่วมผิวถนนพ่องนะเจ้าครับผมตอนนี้ถ้าเกิดว่ามาดูเพจของจราเพจของพี่อาเชียงใหม่เนี่ยก็มีการรายงานด้วยในแต่ละจุดอย่างบริเวณที่ถนนโรงเรียนวารีเชียงใหม่อันนี้ก็สัญจรได้คุณอริสาเจ้านะครับบริเวณหน้าโรงเรียนวารีเนี่ยได้เลยสะพานลอยบริเวณหน้าปั๊มเชลมหิดลเจ้าอันนี้ก็ผ่านเส้นสัญจรผ่านไปได้เช่นเดียวกันนะครับสะพานลอยบริเวณแยกสีบัวเงินอันนี้ก็ผ่านได้นะครับทั้ง2ทางเลยบิ๊กซีหางดงนะครับแยกตลาดสารทรายก็สามารถที่จะสัญจรได้ตามปกติปากซอยชมจันทร์แยกสนามบินเชียงใหม่แลนด์อันนี้ก็คือในระดับน้ำเนี่ยยังไม่น่าห่วงครับคุณริสาครับเจ้าก็เน้นย้ำกันว่าวงแหวนรอบ3รถติดขนาดเลยนะเจ้าหางดงกองทรายเนี่ยน้ำสูงมากเลี่ยงได้เลี่ยงไปตังซุปเปอร์เลยเจ้าออกตังซุปเปอร์นะเจ้าจะดีที่สุดเลยนะเจ้าโซนช่างเคี้ยนโซนช่างเคียนนี่ก็ยังมีระดับน้ำท่วมผิวถนนอยู่รถเล็กก็บ่แนะนำนะเจ้าครับทางชุมชนฟ้าใหม่เป็นยังไงบ้างใครอยู่ในชุมชนฟ้าใหม่ก็สามารถที่จะรายงานเข้ามาได้นะครับเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปกับทางพี่เจี๊ยบนะครับลงพื้นที่ไปดูถือว่าเห็นว่าในพื้นที่โครงการที่2เนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยน้ำท่วมระดับเอวเลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้ระดับน้ำลดลงหรือยังใครอยู่ในชุมชนฟ้าใหม่ก็สามารถรายงานกันเข้ามาได้ครับเจ้าทางคุณเจริญแจ้งมาว่าแม่ริมแต่เจ้าฝนตกนักแล้วก็มีน้ำหลากบ่นักตะใดนะเจ้าตอนนี้แดดออกแล้วขอบคุณคุณเจริญเจ้าคุณมัธนีบอกว่าส่งกำลังใจให้ทุกท่านที่น้ำท่วมนะเจ้าแม่นละเจ้าเขาต้องจับมือสู้ไปด้วยกันนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเจ้าครับผมอันนี้ก็ในเรื่องของการเสพสื่อก็เป็นเรื่องที่สำคัญของนักศึกษานะครับตอนนี้ก็
มีพวกบรรดาข่าวเฟคนิวส์ก็มีเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเวลาที่เราจะรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อยากจะให้รับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการจะดีที่สุดครับแม่นและเจ้าสำหรับในช่วงนี้ก่อนเน้นย้ำนะเจ้าว่าศูนย์ CM Ford ของเทศบาลนครเชียงใหม่เปิ้นมีจุดฮับบริจาคสิ่งของสามารถนำไปมอบได้ที่โดมฟุตซอลสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งเส้นนั้นเนี่ยบะหมี่น้ำท่วมการจราจรก่อเยอะเป็นบางช่วงนะแน่นเป็นบางช่วงเพราะน่าจะเป็นเส้นเดียวที่สามารถออกซูเปอร์ได้สะดวกนะเจ้านอกเหนือจากเส้นตังแยกนิมมานตังแยกเมย่าเนาะครับผมแล้วก็เดี๋ยวในช่วงเย็นวันนี้คุณอริสาทางนายกเองก็จะเดินทางเข้ามาที่จังหวัดเชียงรายด้วยเจ้าภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่น้ำท่วมนะเจ้าทั้งเชียงใหม่เชียงใหม่ใช่เชียงใหม่ก็จะมาในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ครับแล้วก็จะมีทีมข่าวไปทำข่าวกันด้วยครับก็ติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันได้นะเจ้าพร้อมคณะเนาะเปิ้นก็จะเดินทางมาฮึกกำลังใจนะเจ้าพร้อมทั้งการลงพื้นที่ในจุดที่มีวิกฤตของอุทกภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากต่างๆแต่ว่าในส่วนของภารกิจของท่านนายกนั้นเดี๋ยวเราจะมาเล่าสู่กันว่าใบนี้เป็นไปไหนพ่องนะเจ้าสำหรับรายการสบายๆใส่ใจสุขภาพต้องขอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนแล้วป้ากันในช่วงชั่วโมงถัดไปเจ้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วพบกันอีกครับ